ครูชัยวัฒน์ครับยุ่งอยู่ไหมคะขอคุยด้วยหน่อยสิมีอะไรหรือเปล่าครับข้อ 3ทำไมล่ะครับพี่ขอดูแบบฝึกหัดที่ใช้ทวนสอบของเด็กห้องกิฟต์หน่อยค่ะครูชัยวัฒน์ดูนี่สิคะข้อสอบข้อ3เนี่ยออกเหมือนกับแบบฝึกหัดของเด็กห้องกิฟต์เปียบเลยแบบนี้เด็กส่วนใหญ่ก็เสียเปรียบเด็กห้องกิฟต์สิคะเขาไม่เคยเรียนไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วเขาทำข้อสอบข้อนี้ได้ยังไงคะก็ตอนประชุมไม่เห็นมีใครทักท้วงอะไรนี่ครับก็พี่ไม่รู้แต่ตอนนี้พี่รู้แล้วพี่ว่าครูชัยวัฒน์ต้องแก้ไขข้อสอบข้อนี้นะคะผมว่าไม่เป็นไรมั้งครับข้อเดียวเองถ้ายืนยันแบบนั้นงั้นพี่ขออนุญาตเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับครูใหญ่นะคะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมของครูผู้สอนอาจจะต้องตั้งกรรมการตรวจสอบเลยนะคะเดี๋ยวผมดูให้ใหม่ครับขอบคุณค่ะมีอะไรเหรอคะผมอยากคุยเรื่องการออกข้อสอบของผมครูโกไปพูดอะไรกับครูวาไปนี่เรื่องข้อสอบของผมหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะแล้วทำไมต้องไปพูดลับหลังไม่พูดกันให้จบไปในที่ประชุมล่ะเพราะตอนนั้นโกยังไม่แน่ใจค่ะแต่โกไปตรวจสอบแล้วนะคะผมว่าข้อสอบข้อนั้นอะเหมือนกับแบบฝึกหัดของเด็กห้องกิฟต์ค่ะซึ่งโกคิดว่ามันไม่ยุติธรรมกับเด็กๆห้องอื่นนะคะไม่ยุติธรรมได้ยังไงเด็กม.6เกือบครึ่งชั้นไปเรียนกวดวิชากับผมแล้วเด็กพวกนั้นก็ได้ทำแบบฝึกหัดพวกนั้นเหมือนกันปีก่อนๆเนี่ยผมออกข้อสอบแบบนี้ไม่เห็นจะมีปัญหาเลยพอคุณมาอยู่เท่านั้นแหละมากเรื่องเหลือเกินนะนี่หมายความว่าครูชัยวัฒน์เอาแบบฝึกหัดที่โรงเรียนกวดวิชาตัวเองมาออกข้อสอบในโรงเรียนเหรอคะเปล่านะครับคือตอนม.5ครูก็เอาแบบฝึกหัดจากโรงเรียนกวดวิชามาออกสอบใช่ไหมคะเรื่องของผู้ใหญ่นะเด็กไม่เกี่ยวเกี่ยวสิคะมีหน้าล่ะหนูทำข้อสอบไม่ได้ก็เล่นเอาเนื้อหาที่มันไม่มีในหนังสือเรียนมาออกสอบแบบนี้คะแนนสอบหนูถึงไม่ดีแล้วครูจะรับผิดชอบไหมคะถ้าหนูไม่ได้เป็นหมออ่ะครูจะรับผิดชอบไหมคะครูต้องรับผิดชอบนะคะคะแนนสอบหนูคืนมานิชาใจเย็นก่อนหนูแค่รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องหนูพยายามมากเรื่องเรียนหนูพยายามมากกว่าที่ครูโกะคิดอีกแต่พอมาเจอเรื่องแบบนี้เข้ามันก็เลยทำให้หนูทำงานหาเงินเองตั้งแต่ม.ต้นเพื่อที่จะได้มีโอกาสเรียนเหมือนเพื่อนคนอื่นทำไมหนูต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยมันไม่แฟร์เลยอ่ะใจเย็นๆก่อนนะนิชาตอนนี้หนูควรโฟกัสที่เรื่องเรียนแล้วเรื่องสอบก่อนหนูกำลังไปได้ดีนะส่วนเรื่องข้อสอบครั้งนี้หนูสัญญาว่าจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะ